ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมก็พาพลายธันวานะครับผมออกมาเลี้ยงครับตามป่าตามทุ่งตามนาไปเรื่อยๆครับเป็นช้างตกงานครับผมแปลงหญ้าไม่มีนะครับผมก็อาศัยเลี้ยงกันแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับไล่ขายอาหารก็ไม่ได้นะครับผมไม่มีคนดูเลยจำใจต้องหยุดพักก่อนครับนี่ก็พาเขามาเลี้ยงให้เขากินแบบธรรมชาติก่อนครับเดี๋ยวอีกหน่อยตอนค่ำๆก็พาอาบน้ำก็พากลับบ้านนะครับนี่ก็ปล่อยให้เขากินครับตามธรรมชาติก่อนก็มาเลี้ยงทุกวันนะครับก็จะเป็นเครือนะครับนี่เครือนางน้อยครับตาเล่าครับก็มาเลี้ยง2เชือกครับกับน้องพันธุ์นะครับผมเป็นช้างตัวการเหมือนกันครับตัวเมียครับอายุ7ปีครับตอนนี้ก็ล่ามอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับรอขวานเขามาตอนเย็นก็พากันเอาลงน้ำก็อาบน้ำกลับบ้านครับช่วงนี้ก็เข้าหน้าร้อนเต็มที่แล้วนะครับผมครับก็ฝากนะครับฝากช่วยติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ